คดีของเทอร่าฟอร์มแลบนะครับตอนนี้หลุดไป2คดีแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดในการติดตามชมในตัวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยอยากฝากชิบะอินุและได้ดอกเบี้ยเยอะผมแนะนำกระดาน OKX มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตาม Luna Classic ด้วยกันนะครับปิดท้ายก็ด้วยเหรียญ XRP นะอาจจะมีข่าวWorldwide แทรกอะไรพวกนี้นะครับก็รับชมแล้วแต่คอนเทนต์แล้วแต่ความชอบละกันโอเคครับสำหรับวันนี้ท่านใดที่ใช้กระดาน BitGet นะครับ BitGet เขาก็มีการแจกนะครับเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับไม่ถือว่าแจกหรอกนะครับหมายความว่าถ้าเกิดท่านใดฝาก Stake หรือ Saving เอาไว้นะครับระยะเวลา1เดือนเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้ดอกเบี้ยถึง 10% นะครับเขาก็มีการแจกให้นะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีกกระดานหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงส่วนท่านใดนะครับอยากสนับสนุนช่องก็สามารถซื้อเหรียญ BGB ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับกระดาน BitGet เนี่ยอยู่อันดับที่13ถึง20ของ Coin Market Cap ก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะฝากกันไว้นะครับแล้วก็ตลาดกระทิงเนี่ยมาเมื่อไหร่เราก็ว่ากันเนื่องจากตอนนี้นะครับทาง Luna หรือ Terra เนี่ยมีโจทย์ที่ฟ้องคดีแบบกลุ่มล่าสุดได้ยื่นนะครับ Terra ในสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจเป็นกรณีที่2นะครับที่จะถอนออกซึ่งอันนี้เป็นการบ่งบอกแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทคนที่กล่าวนะครับคือคุณคริสอามานินะครับ CEO ของ Terra Form Lab นะครับก็กล่าวด้วยความโล่งใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นต่อปัญหานี้ในแถลงการของเขาคดีเนี่ยมีการฟ้องร้องแบบกลุ่มครั้งสุดท้ายที่ฟ้อง Terra ในสหรัฐอเมริกาถูกโจทย์ถอนออกจากการทำให้นับ1ถึง2นะครับตราบใดก็ตามที่มีการเรียกร้องทางกฎหมายที่ไม่มีข้อมูลเหล่านี้ก็ยังคงล้มเหลวฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะต่อสู้ต่อไปนะครับฉะนั้นตอนนี้มีองค์กรที่โดนฟ้องเนี่ยหลายอันไม่ว่าจะเป็น Terra Form Lab จำคริปโตจำเทรดดิ้งแล้วก็คริปทริปแคปิตอลนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์แคปิตอลแล้วก็ Defense Technology แล้วก็ Three Arrow Capital Nicholas Partis นะครับและ Dokon มีการฟ้องและดำเนินการคดีอยู่ผมได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่าจูของ Three Arrow Capital ตอนนี้โดนจับแล้วนะแต่ว่ายังหาซอร์สไม่เจอนะครับแต่ว่ามีข่าวลือข่าวแววข่าวเสียงเล่าอ้างเนี่ยว่าจูโดนจับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าข่าวนี้มันจริงขนาดไหนเพราะผมยังไม่เห็น reference นะครับถ้าเกิดจูโดนจับแล้วต้องเป็นข่าวใหญ่กว่านี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าก็จูเป็น CEO ของ Three Arrow Capital นะครับแล้วมาดูข่าวที่2ก่อนของ Dokon นะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อความรั่วไหลเนาะระหว่างการสนทนาระหว่างDokon นะครับแล้วก็ Daniel Chin นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคาบเกี่ยวด้วยของเอกสารที่ยื่นกับเซกเนี่ยในวันที่22กันยายนนะครับแล้วก็มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการชำระเงินของชายด้วยนะครับเป็นการสร้างธุรกรรมบล็อกเชนปลอมนะครับซึ่งโดคอนเนี่ยเขาอ้างว่ามันไม่ใช่ของปลอมหรอกนะครับแต่ว่ามันเอาไว้ซัพพอร์ตโปรแกรมอะไรบางอย่างนะครับคือไม่ได้เป็นแบบบล็อกเชนปลอมแบบเข้าไปหลอกลวงอะนะนะครับอันเนี้ยคือเขาตั้งใจจะทำเอาไว้เพื่อตอนมันหลุดเพกซึ่งนะครับผมก็หาหลายซอสแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมปลอมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ตีความได้อย่างชัดเจนนะว่าสิ่งที่เป็นเทปวิดีโออัดของโดคอนกับคุณเดนิเอลชินเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ข้อสรุปเนี่ยโดคอนเนี่ยกับเดนิเอลชินเขาก็บอกคำนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบอกว่าห้ามให้ใครรู้ตรงนี้เด็ดขาดนะครับเป็นเอกสารที่เปิดเผยรั่วไหลออกมานั่นแหละเราก็พอรู้นะครับว่า
ทางเดเนียลชินกับโดคอเนี่ยก่อตั้ง Terraform Lab เนี่ยมาตั้งแต่ปี2018เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นในปี2019ก็ร่วมมือกับชัยนะครับเพื่อจะสร้างไอ้เขาเรียกว่าบล็อกเชนตัวใหม่นะครับเพื่อลดการซับซ้อนในการชำระเงินไอ้ตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าปลอมเพราะว่าการรีเพกนะครับแล้วก็ธุรกรรมต่างๆเนี่ยไอ้ในปี2019ผมยอมรับอย่างหนึ่งนะครับคือบล็อกเชนน่ะมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับเรายังไม่มีระบบปฏิบัติการฉลาดขนาดนั้นอันเนี้ยเขาเลยบอกว่าเขาต้องสร้างบล็อกเชนอีกสายขึ้นมาเป็นไปได้นะครับแล้วส่วนตัวผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเลยตีความว่ามันเป็นบล็อกเชนปลอมจริงๆผมว่ามันเป็นบล็อกเชนอีกสายหนึ่งนะครับเพราะว่าธุรกรรมการชำระเงินมันเยอะแล้วเทคโนโลยีในปี2019มันไม่ได้พัฒนาถึงเหมือนกับปี2022 2023นะครับเหมือนปัจจุบันก็เลยกลายเป็นคดีกันนะครับเพราะว่าหลักฐานที่ทางเซกเนี่ยเขามีอยู่นะครับเขาก็ฟ้องเรื่องนี้ด้วยแหละนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง Terraform Lab นะครับกับ2ผู้ก่อตั้งแล้วก็ทางชัยด้วยนะครับที่ทำบล็อกเชนอีกสายขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่ามันเป็นของปลอมหรือเปล่านะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวของระบบการทำงานกันอีกทีนะครับว่ามันเป็นบล็อกเชนแบบไหนนะครับทำเพื่ออะไรเนาะถึงแม้ว่าทางนู้นจะอ้างว่าของปลอมนะครับเราก็ฟ้องในเรื่องของไอ้ตัวของบล็อกเชนที่โดคอนทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นของปลอมกับชัยนะครับแต่ทางโดคอนเนี่ยอ้างอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่ามันลดความซับซ้อนของการทำธุรกรรมลงนะครับเพราะสมัยนั้นอะเทคโนโลยีมันไม่พอนะครับเขาก็เลยทำบล็อกเชนหรือธุรกรรมเพิ่มก็ดูกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับว่าข้อสรุปเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เล่นกันในศาลนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับตอนนี้ส่วนตัวแล้วอ่ะผมรอไอ้เรื่องของ V2.2.2 อยู่นะครับก็จะมีการโหวตซึ่งผมก็คิดว่าผ่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาขอทุนจากชุมชนแล้วนี่นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ validator เลยนะครับดังนั้นการไอ้โหวตเนี่ยชุมชนไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่หรอกนะครับต้องเป็นคนภายในนะก็ผมคิดว่ายังไงก็ผ่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพูลที่มันน้อยลงขนาดเนี้ยนะครับเงินในพูลอ่ะก็ต้องพิจารณากันนะครับว่าจะกระเบียดกระเสียดเงินยังไงนะครับที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับตอนนี้ DApp ก็ออกมา DeFi ก็ออกมา Dex ก็ออกมานะครับ Dex เนี่ยน่าจะแต่ DApp เนี่ยยังไม่สมบูรณ์ต้องมีการพัฒนาตัวของบล็อกเชนอะไรในหลายๆพาร์ทนะครับแล้วก็การอัปเกรดพวกเชน Cosmos ก็หวังว่าการอัปเกรดเนี่ยจะไปถึง ZK Rollup นะครับเทคโนโลยีพวกบีบอัดตัวของบล็อกเชนคล้ายๆกับตัวของโพลีกอนกับ OP ก็เรื่องของเทอร่าเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับว่าตอนนี้ทางเทอร่าฟอร์มแลบนะครับโจทย์ก็เริ่มมีการยกฟ้องมากขึ้นแล้วแหละนะครับเพราะมันฟ้องยากนะครับเดี๋ยวพอเทอร่าหรือลูน่ามันกลับมาเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่การฟ้องบางทีเนี่ยเขาต้องทำให้มันดูแบบซีเรียสจริงจังไว้ก่อนเนาะคนที่ถอนฟ้องไปเขาก็รู้แล้วระยะเวลาระยะยาว เขาก็สามารถที่จะได้แน่นอนนะครับเงินคือเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นแต่ทางคนข้างบนเขาอยากจะเล่นยังไงก็เราก็ต้องรอนั่นแหละนะครับก็ต้องรอกันต่อไปเนาะจะเร่งจะทำอะไรมากก็ไม่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะก็ถือโฮยาวๆนะครับแล้วก็มั่นใจในการเติบโตของมันผมว่าถ้ามันกลับมาเนี่ย
สนุกแน่นะครับในเรื่องของราคาของเทอร์รานะครับผมว่าราคาน่าจะไปได้อย่างดีเลยนะครับก็ดูด้วยกันว่า Q4 ปีนี้จะมีการขยับราคายังไงบ้างผมว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาแล้วล่ะเพราะหนึ่งคือสภาพคล่องเริ่มหมดแล้วนะครับแล้วก็สองคือมันมีจังหวะหลายจังหวะที่น่าจะสร้างความได้เปรียบนะครับของข่าวเนาะดังนั้นเทอร์ร่ามีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปด้วยกันดีกว่าข่าวต่อมาเป็นข่าวของคุณโรเบิร์ตคิยาซากิผู้เขียน Rich Dad Poor Dad นะครับหนังสือขายดีระดับโลกเลยนะครับคนนี้ก็เป็นปฏิปักษ์กับเงินดอลลาร์โดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดแกได้เขียนบทความอะไรมาบน Twitter เนี่ยก็จะเน้นไปทางทองคำซิลเวอร์แล้วก็ BTC เป็นหลักเลยนะครับมีผู้ติดตามถึง 2.4 ล้านคนนะครับเขาก็บอกนี้นะครับว่าตอนนี้เขาให้คำจำกัดความหนึ่งนะว่าสภาวะเงินเฟ้อรุนแรงหมายถึงอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการกัดก่อนนะครับถ้าเกิดตีความหมายแบบบ้านๆเนี่ยก็คือเรามีเงินเท่าเดิมนะครับแต่พอซื้อของเนี่ยค่าของเงินมันลดลงนะเพราะว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะครับเราก็พายุทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของความขาดแคลนทางด้านอาหารพลังงานนะครับมันจะเกิดขึ้นแน่นะครับก็เป็นเหตุที่จะให้ผลักดันพวกราคาสินค้าขึ้นไปเงินที่เรามีอยู่เท่าเดิมเราไม่สามารถที่จะเอาไปซื้อได้เท่าเดิมนะครับอันนี้เป็นการกัดก่อนนะครับเงินเฟ้อนะครับที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้จะเป็นสภาวะขั้นรุนแรงนั้นเขาก็บอกมาหลายวันแล้วนะครับว่าBTC อ่ะ Silver แล้วก็ Gold นะครับเป็นหนทางที่เอาชนะเงินเฟ้อได้ในระยะยาวนะครับเป็นทางเลือกในการลงทุนของเขานะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ใช่แหละใครก็รู้แบบนี้นะครับแต่จังหวะที่ราคาของ BTC จะขึ้นมันระยะยาวมันแน่อยู่แล้วแต่ระยะสั้นคนไม่รู้นะครับใครมีแบบไหนก็เก็บไปละกันนะครับในพอร์ตการลงทุนนะครับแล้วเหรียญที่ผมแนะนำมากที่สุดคือถ้าเกิดเป็นสายเม้าจริงๆนะคือ XEC นะครับณขณะนี้นะที่มีข้อมูลอยู่คือ XEC เนี่ยเป็นคอยได้ดีที่สุดนะครับส่วนโทเค็นอย่าง Shiba อะไรพวกเนี้ยนะครับก็พิจารณาไปนะครับ Dot นะครับแต่ Dot เนี่ยอาจจะดีหน่อยเพราะคือ Dot มันเป็นคอยจริงๆนะครับถ้าอีลอนมัสก์ผลักดันมาเป็นคอยจริงๆก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไอแรงผลักดันของ X เนี่ยสามารถที่จะผลักดันให้ Dogecoin เป็นคอยมากขนาดไหนเพราะมันเป็นระบบของ Proof of Work นะครับก็ยังเป็นในโซนนั้นอยู่แล้วก็ LTC นะครับก็สะดวกเก็บแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยละกันนะครับมันก็มีหลายราคาแหละหลายเกรดนะครับคุณเป็น High Class ก็ BTC ไปนะครับย่อลงมาก็ LTC ย่อลงมาอีกก็เป็น Dogecoin นะครับหรือเหรียญอื่นๆนะครับส่วนเหรียญ Proof of Work บางตัวมันไม่มีคนเล่นก็อย่าไปสนใจนะครับอาจจะราคาดีก็ได้แต่มันไม่คุ้มนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะขึ้นแต่มันก็อาจจะขึ้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดพูดในข้อมูลตอนนี้ที่มีอยู่มันก็บอกอะไรมากไม่ได้โอเคเรามาตรงนี้ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Bridge นะครับตอนนี้มีการโปรโมทเรื่องของเปิดระบบนะครับการชำระเงินโลกและอาจก้าวข้ามอุตสาหกรรมของสวิตนะครับซึ่งผมอันนี้ผมต้องให้ความเห็นเพิ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสวิตอะคือ Bridge เนี่ยถามว่ามันจะมาแทนเงินดอลลาร์ได้ไหมในระยะเร็วๆนี้ไม่ได้นะครับเงินดอลลาร์เขาใช้กันทั่วโลกแต่ถามว่าดอลลาร์เนี่ยมันเสื่อมค่าลงไหมอันนี้ใช่นะครับแต่บิตเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแปรหลักแหละนะครับในการไอ้ลดเครดิตของเงินดอลลาร์ณปัจจุบันนะครับถ้าทำได้ปัจจุบันจริงๆคือ BTC นะครับเพราะว่าหรือทองคำนะครับแต่ถ้าเกิดมาสายดิจิตอลเนี่ยนะครับมาสายของการชำระเงินอ่ะมันทองคำมันไม่มีใช่ไหม
มันมีแต่ BTC เท่านั้นนะครับฉะนั้น BTC จะเป็นตัวนี้เลยนะครับในการเอาชนะเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆนะครับอันนี้ตามรายงานจากองค์กร TASS นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนะครับรัฐมนตรีของกลุ่มกำลังประเมินเป็นไปได้ของเครือข่ายนะครับการชำระเงินครบวงจรจะหารือเกี่ยวกับศักยภาพอย่างเป็นทางการของการประชุมบิดที่จะมีขึ้นในปีหน้าด้วยอย่างแอนทอนซีโลอันนอฟนะครับซีโลอันนอฟเนี่ยน่าจะเป็นภาษารัสเซียผมเลยอ่านไม่คล่องนะขอขอประทานอภัยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้เครือข่ายเขาจะส่งเสริมอิสระนะครับในการสร้างระบบทางการเงินนั่นเองเขาบอกว่าเราเนี่ยกำลังพยายามที่จะนำระบบส่งข้อความทางการเงินเขาเรียกว่าตัวย่อว่า SPFS นะครับของเราเนี่ยฉะนั้นเพื่อนร่วมงานอย่างชาวจีนของเราก็มีระบบของตัวเองอย่างประเทศของ BRICS หรือ BIS นะครับอื่นๆที่จะมีระบบของพวกเขาเช่นกันและจะสร้างขึ้นมาเพราะตอนนี้บิตนะครับเขามีธนาคารกลางของเขาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการลดบัตรบาทเงินดอลลาร์ได้1ใน3นะครับสมมุติมี3ส่วนน่าจะได้แค่1ใน3นะครับบิตน่าจะแย่งชิงตัวของ Market Cap ไปพอสมควรเหมือนกันเพราะมันมีบางประเทศอ่ะที่เงินมันเฟ้อจริงๆนะครับเขาเลยต้องตัดสินใจที่จะต้องใช้บิตโดยที่ถ้าเกิดเป็นประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆอย่างอินเดียแอฟริกาใต้เนี่ยน่าจะยังไม่เอานะครับแต่ในโซนของพวกกลุ่มพันธมิตรเล็กๆเนี่ยน่าจะพอเป็นไปได้นะครับเพราะบางประเทศมันโดนแซงชั่นนี่นะครับมันโดนแบนมันโดนอะไรต่างๆนะครับเราก็เป็นประเทศที่เล็กอ่ะเขาก็โดนทางอเมริกาตัดออกจากสวิฟต์แล้วนะครับเขาก็ต้องตัดสินใจที่จะไปผูกพันธมิตรกับบริตนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกทางหนึ่งอีกเวย์หนึ่งแต่ส่วนประเทศที่ใหญ่ๆแล้วมีทางเลือกเนี่ยผมบอกเลยว่ายากนะครับเอา BTC นะครับในสายของคริปโตยังง่ายกว่านะครับที่จะใช้แบบไฮบริดนะระหว่างเงินสกุลของเขาเองกับคริปโตแล้วก็ดอลลาร์เนี่ย3อย่างเนี่ยเขาใช้ง่ายกว่านะครับใช้ง่ายกว่าบริตถ้าเกิดเป็นประเทศที่ใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าบิตเนี่ยมันเหมือนกับเงินยูโรนะครับในช่วงของปี2000ที่เขามีเงินการใช้เงินสหภาพยูโรพอใช้ออกมาจริงๆนะครับในสหภาพยูโรก็ใช้ยากนะครับบางประเทศเขาต้องการค่าเงินอ่อนบางประเทศเขาต้องการค่าเงินแข็งนะครับพอเอามารวมกันโอ้โหไอ้ท็อปิกมันเยอะมากๆนะครับหรือว่าปัญหามันก็ตามมาด้วยนะครับฉะนั้นก็น่าดูเหมือนกันนะครับว่าบิตเนี่ยจะช่วงชิงความเป็นใหญ่นะครับหรือกินส่วนแบ่งของเงินดอลลาร์ได้มากน้อยขนาดไหนแต่อาจจะไม่ได้เต็มคาบเต็มหน่วยเต็มสตรีมนะครับอาจจะได้บ้างก็ต้องดูกันต่อไปโอเคนะครับเราก็มาทางฝั่งของข่าวของอิสราเอลนะครับเนื่องอิสราเอลเนี่ยเขากำลังทำแอปพลิเคชันโทเค็นไนซ์เซชันนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็คือมีการจัดการตัวของบล็อกเชนในเรื่องของอสังหานะครับก็จะทำแบบบัญชีแยกประเภทไปเลยนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับ XRP นะครับเทคโนโลยีของ XRP เข้ามาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของภาษีเนาะแล้วก็มีเรื่องของการจัดการเรื่องของอสังหาเขาต้องควบคุมรัฐบาลนะครับเขาก็เลยคิดจะหาวิธีในการเอาบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับรัฐนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องมีการสั่งนักวิศวกรนะครับที่จะเข้ามาพัฒนาบล็อกเชนตรงนี้นะครับแต่รูปแบบเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับ XRP Ledger นะครับหรือ Ripple นะครับคือการชำระเงินข้ามพรมแดนต่างๆเขาเลยต้องมีการทำพวกแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็พวกตัวเหรียญนะครับที่จะมีการจัดการจากในส่วนต่างมานะครับก็เป็นข่าวของ XRP หรือ Ripple ด้วยกันนะครับเนื่องจาก XRP หลายล้านเนี่ยถูกโอนในทันทีจากธุรกรรมหวานนะครับขนาดใหญ่ตามข้อมูลจากวาน Alert นะครับก็เป็นการติดตามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ที่สุดนะครับของในโลกของคริปโตนะครับ XRP ทั้งหมด 36.3 ล้าน XRP หรือมูลค่าประมาณ36ล้าน XRP
นะครับโทษนะครับประมาณ18ล้านดอลลาร์นะครับถูกย้ายออกจากกระเป๋าวานก็เป็น unknown wallet นะครับไปยังกระดานบิตทัมซึ่งเป็นหนึ่งในกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำของเกาหลีใต้นะครับอันนี้ข้อมูลมาจากวันอเลิร์ตวันที่30กันยาปี2023นะครับเขาก็มีการระบุว่าบิตทัมนะครับเขาก็มีการรับ XRP เยอะเพราะช่วงเนี้ยมันไม่แปลกหรอกนะครับทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับเราก็เอเชียเนี่ยเราก็ยุโรปนะครับมีการไอรับเหรียญ XRP มาเยอะเหมือนกันนะครับเราก็เก่งกำไรกับเหรียญ XRP นะครับเขาก็เห็นนะครับว่าศักยภาพของ XRP เติบโตได้อีกนะครับตอนนี้ราคามันถูกแล้วนะเขาก็เลยแบบว่ามีคนเล่นเยอะด้วยนะครับรวมถึง XRP หรือ Ripple เนี่ยเขาก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะครับฉะนั้นบางทีเขาโอนไปในกระดานเครือข่ายของเขานะครับเพื่อจะทำโปรเจกต์ก็มีมาข่าวสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่า XRP เนี่ยเขาจะมีการปลดล็อกเหรียญออกมาเป็นประจำนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณอุปทานอะประมาณหลักหมื่นล้านเนี่ยมันไม่พอนะครับเขาก็ต้องมีการปลดล็อกเหรียญออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีวานเก็บเยอะไม่เกี่ยงนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นเหรียญที่คนเก่งกำไรกันไว้เยอะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยชอบมากไบเดนยังชอบเลยนะครับโจในประธานาธิบดีโจไบเดนยังชอบเลยนะครับบอกเชียร์เหรียญ XRP นะครับงั้นต้องมีคนเก็บเยอะมากนะครับเหรียญแค่หมื่นล้านไม่พอแน่นะครับเขาก็เลยค่อยๆทำการดันเหรียญขึ้นมานะครับปลดล็อกเหรียญขึ้นมานะครับด้วยราคาที่มันต่ำขนาดนี้นะครับเพื่อจะทำให้มันมีวอลลุ่มในการเทรดนะครับดังนั้นในวันแรกของทุกเดือน Ripple จะปลดล็อกโทเค็น XRP จำนวน 1,000 ล้านเหรียญ นะครับจากระบบ Escrow นะครับที่ตั้งไว้ในโปรแกรมของ XRP Ledger ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่1ตุลาคมวันอาทิตย์ของฝั่งของอเมริกานะครับฝั่งบ้านเราคือวันจันทร์ในธุรกรรม3รายการประมาณ100ล้าน400ล้านและ500ล้าน XRP โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลดล็อกในเดือนตุลาคมปี2023จะเกิดขึ้น 1.87% ของอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันคือ 53,000 ล้าน XRP และส่วนหนึ่งของโทเค็น XRP ที่เหลือประมาณ 46.69 พันล้านนะครับคือ 46,000 ล้านนะครับ XRP ที่ขณะนี้ Ripple ก็ยังคงถูกล็อกอยู่ใน Escrow นะครับที่จะออกทุกเดือนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027มี Escrow 3รายนะครับที่จะสรุปในนาทีสุดท้ายของวันที่30กันยายนซึ่งถือครองโดยกระเป๋าสตางค์2แห่งนะครับที่มีการควบคุมจาก Ripple เองนะครับฉะนั้นเขาจะใช้ชื่อที่อยู่นะครับหรือกระเป๋าว่า Ripple 22สำหรับการปลดล็อกประมาณ500ล้าน XRP ที่ถูกล็อกเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2019ด้วยรหัสธุรกรรมเนี่ยเขาก็มีชื่อตัวของกระเป๋าเขาอยู่นะครับชื่อว่า DOC DOC3E นะครับที่อยู่ประมาณ Ripple 23นะครับสำหรับการปลดล็อก100ล้านไม่ใช่100ล้านนะครับต้องอันเนี้ยต้องการปลดล็อก100ล้าน XRP ที่จะถูกปลดล็อกในวันที่1กรกฎาคมนะครับในปี2019ด้วยรหัสธุรกรรม 532CD นะครับอันนี้ผมจะอ่านแค่ตัวหน้านะก็คือที่อยู่เป็น Ripple 23สำหรับการปลดล็อก400ล้าน XRP ก็จะถูกล็อกในวันที่1สิงหาคมปี2019ด้วยรหัสธุรกรรม 574G0 ก็คือตัวของทั้ง2เนี่ยก็ยังคงมีโทเค็น XRP จำนวนประมาณ 5,000 ล้านเหรียญ นะครับสำหรับ Escrow รายเดือนนะครับคือมีการปลดล็อกออกมารายเดือนนะครับซึ่งจะสรุปผลในอีก5เดือนข้างหน้าจะมีถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปี2024นะครับซึ่งไอ้ระบบ Escrow ทำไมถึงต้องสร้างมานะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะค่อยๆปลดล็อกเหรียญออกมานะครับเขากลัวว่าถ้าปลดล็อกเหรียญออกมาทีเดียวเนี่ยอุปทานจะเยอะเกินไปคล้ายๆกับเวอร์คอยนะครับเนาะเขาก็เลย
มีการปลดล็อกอ่ะจริงๆอย่างเบอร์คอยนะครับเขามีโอปทานเป็นหมื่นล้านแหละนะครับแต่ตอนนี้เขาปลดล็อกมาแค่ประมาณ10ล้านหรือ100ล้านนะครับคล้ายๆกัน XRP ก็ทำแบบเดียวกันคือเขาเกิดมาตั้งแต่ปี2022 12เนาะแล้วก็โอปทานทั้งหมดอ่ะจริงๆคือเขามีแสนล้านนะครับแล้วในจำนวนประมาณ20หรือ20,000ล้านน่ะนะครับ XRP ก็ถูกแจกจ่ายให้กับผู้สร้างและทีมงานหลักในตอนแรกนะครับแล้วก็คลังของ Ripple ก็จะถูกควบคุมของ XRP ที่เหลืออีกประมาณ 80,000 ล้าน XRP นะครับแล้วก็จะมีการปล่อยเหรียญออกมาเรื่อยๆจนในปี2560นะครับ Ripple ก็ได้ใช้ระบบทำการเปิดตัวใหม่ด้วยของ XRP ซึ่งจะมีการควบคุมพวกอุปทานเหรียญมากขึ้นนะครับถึงได้ใช้ชื่อว่า ESCO นั่นแหละซึ่งการปล่อยเหรียญก็จะแม่นยำขึ้นนะครับรายละเอียดไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเราก็หวังว่า Ripple หรือ XRP ก็จะเป็นเหรียญที่สร้างผลตอบแทนให้สำหรับคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับคือ Luna กับ XRP นะครับจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับรวมถึงกระดาน Bitget ด้วยนะครับสนใจก็สมัครใต้คลิปได้นะครับหรือเข้าสู่ระบบใต้คลิปได้นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna นะครับกับ XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมกะสวอปผ่านกระดานบิตเก็ตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใคร